วันสุขภาพจิตโลกนะครับที่จัดขึ้นทุกวันที่10ตุลาคมของทุกปีเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีธีมนะเป็นหัวข้อที่เขาอยากจะรณรงค์ในปีนั้นๆแตกต่างไปนะครับสำหรับปีนี้นะครับเป็นเรื่องของ It's time to prioritize mental health in the workplace ก็คือมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตในที่ทำงานครับในที่ทำงานนะคะคนทำงานมานานๆก็จะเห็นบางทุกวันนี้ที่เขาพูดกันก็คือเรื่องการเบิร์นเอาท์มันมีวิธีการแก้ไขหรือช่วยให้มันดีขึ้นไหมคะหมอต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวบุคคลนะครับมันเป็นปัญหาที่ระดับองค์กรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแก้ได้เนี่ยจะต้องอาศัยเรื่องของการปรับองค์กรต้องเห็นความสำคัญครับตั้งแต่ผู้บริหารยันหัวหน้างานเลยแล้วก็พนักงานทั่วไปเนี่ยต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเนี้ยมันถึงจะแก้ได้ในองค์กรของเราครับแต่โอเคครับถ้าในระดับว่าบุคคลเนี่ยมันก็จะพอมีทางออกอาจจะใช้หลักการดูแลสุขภาพจิตทั่วไปก็ได้ครับความเครียดในที่ทำงานเนี่ยเราจัดการความเครียดให้ดีอาจจะเป็นเรื่องของการรีแลกซ์การผ่อนคลายโดยการกำหนดลมหายใจผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆก็อาจจะช่วยได้เวลาระหว่างวันที่เราต้องเผชิญกับความเครียดนะครับดูแลสุขภาพกายนะครับเช่นออกกำลังกายทานอาหารดีๆพวกนี้อันเนี้ยมันส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วยนะครับก็ให้ทำกิจกรรมดูแลสุขภาพกายไปด้วยอีกอย่างนึงก็คือว่าพบว่าความเครียดในที่ทำงานหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันเกิดจากอคติบางอย่างที่เป็นตัวของเราเองด้วยเช่นทำงานจะต้องเพอร์เฟค 100% คนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนไม่ดีแต่ว่าตัดสินจากความรู้สึกอยากดูบุคลิกเขาหรือว่าเป็นเรื่องของการมีกฎต่างๆที่เป็นความเชื่อถ้าเขามาตำหนิฉันแปลว่าเขาไม่ชอบฉันอคติทางความคิดเหล่านี้มันทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ดังนั้นพบว่าการที่จะลดความเครียดได้เพื่อป้องกันเบิร์นเอาท์เนี่ยเรื่องของกฎต่างๆเรื่องของความคิดต่างๆเนี่ยปรับให้ยืดหยุ่นขึ้นครับเป็นอยู่ตรงกลางไม่เป็นขาวไม่เป็นดำเกินไปอย่างเงี้ยสุขภาพจิตมันก็จะดีขึ้นครับ